คลิปนี้เป็นโยคะบำบัดน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะการเวียนศีรษะและมีความรู้สึกเหมือนบ้านหมุนร่วมด้วยนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะและสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดนะคะที่พบว่าเป็นสาเหตุของอาการบ้านหมุนนะคะก็คือเกิดจากภาวะของหินปูนในหูชั้นในหลุดนะคะหรือ BPPV ค่ะภาวะนี้นะคะอาการเด่นของเขาก็คือจะมีอาการเวียนศีรษะแล้วก็มีอาการเหมือนกับบ้านหมุนร่วมด้วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยค่ะและสาเหตุที่เป็นอันดับ2รองลงมานะคะก็คือเกิดจากภาวะของความผิดปกติของหูชั้นในหรือที่เราเรียกโดยทั่วๆไปว่าโรคน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะเป็นผลมาจากความผิดปกติของน้ำภายในหูชั้นในค่ะนั่นก็คือแรงดันของน้ำในหูมากกว่าปกตินะคะซึ่งแรงดันที่เพิ่มขึ้นนี้นะคะเขาจะไปขวางการทำงานของกระแสประสาททำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนและอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นคลื่นไส้อาเจียนการได้ยินลดลงหูอื้อหรือมีเสียงรบกวนในหูค่ะถ้าคุณมีอาการเวียนศีรษะอย่างรุนแรงร่วมกับมีอาการบ้านหมุนนะคะควรจะรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะมาฝึกโยคะเพื่อปรับคืนความสมดุลให้กับร่างกายกันนะคะวันนี้เราจะฝึก2ส่วนด้วยกันนะคะมีทั้งอาสนะแล้วก็ฝึกปราณายามะด้วยนะคะในส่วนของอาสนะก็จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วก็ใจผ่อนคลายนะคะแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทนะคะแล้วถ้าฝึกเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่ของเหลวในหูชั้นในแล้วก็กระตุ้นอวัยวะรับความรู้สึกในหูนะคะให้ทำงานได้สมดุลขึ้นนะคะในส่วนของปราณายามะนะคะคือการฝึกการควบคุมลมหายใจวันนี้คุณอาจะสอนเทคนิคการหายใจที่เรียกว่าบราหมลีนะคะซึ่งจะมีการออกเสียงนะคะเวลาหายใจออกจะมีการออกเสียงคล้ายๆกับเสียงของผึ้งนะคะเขาก็เลยมีอีกชื่อหนึ่งว่า humming bee breath นะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณอาไปบอกอีกทีหนึ่งตอนฝึกนะคะตอนนี้ให้เพื่อนๆเตรียมหมอนไว้หลายๆลูกเลยนะคะเพื่อเอามาซัพพอร์ตร่างกายให้เราฝึกได้อย่างผ่อนคลายแล้วก็สบายมากที่สุดค่ะถ้าเตรียมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากฝึกอาสนะก่อนนะคะนั่งเหยียดขาไปด้านหน้าค่ะยืดหลังล่างขึ้นมาถ้ารู้สึกว่าไม่สามารถจะยืดหลังได้นะคะให้หาเบาะมารองสะโพกไว้นะคะเหยียดขาไปด้านหน้าเลยค่ะยืดอกขึ้นยืดหลังขึ้นนะคะจากนั้นค่ะให้งอขาขวาเข้ามาวางฝ่าเท้าขวาลงไปนะคะอยู่ด้านข้างเข่าซ้ายนะเอามือขวาวางไว้ที่พื้นด้านหลังสะโพกค่ะมือซ้ายโอบรอบเข่าขวาไว้สูดลมหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆบิดลำตัวไปทางขวาบิดมาช้าๆเบาๆนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะตามองข้ามไหล่ขวาไปทางด้านหลังค่ะเราจะค้างไว้ตรงนี้หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆนะคะประมาณ5รอบลมหายใจค่ะหลับตาได้นะคะผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนเลยนะคะสำรวจความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่ะค่อยๆหันศีรษะกลับมาด้านหน้าช้าๆนะคะสูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆ คลายมือออกค่ะเหยียดขาขวาออกไปเปลี่ยนข้างนะคะงอขาซ้ายเข้ามาวางฝ่าเท้าซ้ายลงไปนะคะอยู่ข้างๆเข่าขวาเอามือขวาโอบรอบเข่าซ้ายไว้ค่ะมือซ้ายวางไว้ที่พื้นด้านหลังสะโพกสูดลมหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆบิดลำตัวไปทางซ้ายไปช้าๆเบาๆนะคะไม่ต้องแรงค่ะมือขวาดึงเข่าขวานะคะเข้ามาหาไหล่นิดนึงหันหน้าไปทางซ้าย
สามารถหลับตาได้นะคะเราจะค้างอยู่ในท่าตรงนี้นะคะประมาณ5รอบลมหายใจค่ะสูบลมหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกส่งความรู้สึกผ่อนคลายนะคะสำรวจความรู้สึกของร่างกายแล้วก็รับรู้ลมหายใจค่ะถ้าใครที่หลับตาอยู่นะคะค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะแล้วหันศีรษะกลับมาด้านหน้าช้าๆสูดลมหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆคลายออกจากท่านะคะเหยียดขาออกไปสองข้างเลยนะคราวนี้เราจะใช้หมอนนะคะเอาหมอนเราสามารถใช้กี่ลูกก็ได้นะเท่าที่เรารู้สึกสบายเลยนะคะเอาลูกใหญ่ๆเลยเราจะทำท่าforward bend นะคะแต่ว่าเราจะใช้หมอนซัพพอร์ตร่างกายเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายมากที่สุดเลยเนาะวางขึ้นมาเยอะๆสูงๆเลยหายใจเข้าขายืดหลังขึ้นหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าเลยค่ะเอาลำตัวพับไปที่หมอนเลยนะคะวางศีรษะลงไปนะคะหันศีรษะไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะผ่อนคลายสบายสบายสามารถค้างไว้ได้นานเท่าที่เราต้องการและรู้สึกสบายนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายนะคะท่านี้โยก็จะช่วยยืดคลายกล้ามเนื้อด้านหลังลำตัวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ช่วยให้ระบบประสาทของเราผ่อนคลายนะสามารถค้างไว้ได้นานเท่าที่เราต้องการเลยเมื่อได้เวลาที่เราพอใจแล้วนะคะค่อยๆยกตัวขึ้นมาค่ะสุดลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะเอาหมอนออกไปนะเราจะค่อยๆนอนหงายลงไปค่ะมาช้าๆนะคะท่านี้นะคะเราจะใช้บล็อกซัพพอร์ตหรือจะใช้หมอนก็ได้นะคะถ้าเป็นหมอนก็ขอให้เป็นหมอนที่แน่นๆแข็งๆนิดนึงนะค่อยๆนอนหงายลงมาค่ะชันเข่าเข้ามาวางฝ่าเท้าลงไปวางฝ่าเท้านะคะส้นเท้าให้ตรงกับกระดูกรองนั่งนะคะกว้างเท่ากับช่วงสะโพกนั่นเองนะคะเข่าชี้ขึ้นไปด้านบนนะยกสะโพกขึ้นมาช้าๆแล้วก็เอาบล็อกสอดเข้าไปรองไว้ใต้กระเบนเน็ตนะคะถ้าใครไม่มีบล็อกก็ใช้หมอนที่แน่นๆก็ได้นะคะรองไว้ใต้กระเบนเน็ตเลยกระเบนเน็ตนะคะอยู่จากต่ำกว่าขอบกางเกงเล็กน้อยนะคะเราไม่เอาไว้ที่หลังล่างแบบนี้นะเอาไว้ตรงแผ่นกระดูกตรงที่เหนือก้นกบนะคะแล้วเราลองสังเกตความรู้สึกดูว่าตรงนี้นะคะสบายดีหรือยังนะถ้าสบายดีก็ไว้ตรงนี้แต่ถ้าใครได้นะคะเราก็ปรับขึ้นมาสูงอีกขั้นหนึ่งดูซิว่าระดับไหนสบายกว่ากันนะคะถ้าอันนี้รู้สึกว่ามันมากไปนะแล้วก็ปรับลงมาเอาเท่าที่เรารู้สึกชอบนะแล้วก็ค้างไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะกางแขนออกไปด้านข้างสบายสบายหรือจะชูขึ้นไปเหนือศีรษะก็ได้จับศอกไว้แบบนี้ก็ได้นะคะลองทำดูนะคะเลือกเอาที่เราชอบค่ะดึงหัวไหล่ลงมาห่างหูไว้นะคะแล้วก็หลับตาลงค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค้างไว้ตรงนี้ได้นานเท่าที่เราต้องการเลย
เมื่อได้เวลาที่เราพอใจแล้วนะคะเราค่อยๆลืมตาขึ้นนะกดฝ่าเท้าลงไปยกสะโพกขึ้นนะคะค่อยๆเอาบล็อกออกมาจากใต้สะโพกของเรานะคะค่อยๆงอเข่าขวาเข้ามาค่ะเอามือโอบรอบหน้าแข้งไว้นะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข่าเข้ามาหาอกค่ะแล้วค่อยๆเหยียดขาซ้ายออกไปใครรู้สึกสบายดีตรงนี้นะคะอยากจะค้างไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือใครจะเหยียดขาออกไปก็ได้หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆผ่อนคลายผ่อนคลายหัวไหล่นะคะลำคอศีรษะไปหน้าผ่อนคลายค่อยๆดึงเข่าซ้ายเข้ามากอดคู่กันนะคะมือกอดเข่าซ้ายไว้ค่ะแล้วค่อยๆเหยียดขาขวาวางลงไปที่แมตก่อนถ้าชอบตรงนี้วางตรงนี้นะคะใครชอบเหยียดออกไปก็เหยียดออกไปได้เลยหายใจเข้าค่ะหายใจออกดึงเข่าเข้ามาเล็กน้อยค้างไว้ตรงนี้นะคะหายใจเข้าออกสบายๆนะคะ 3-5 รอบลมหายใจหรือจะค้างไว้นานเท่าที่เราพอใจได้เลยค่ะค่อยดึงเข่าเข้ามานะคะคู่กับเข่าซ้ายค่ะเราค่อยๆวางเท้ากลับลงไปที่แมตนะเอาเท้าเข้ามาชิดกันนะคะตรงนี้นะคะเราค่อยๆเปิดเข่าออกไปสองข้างค่ะใครที่มีความรู้สึกว่าไม่สบายที่หลังส่วนล่างนะคะให้เราเอาหมอนลูกใหญ่ๆนะคะคุณอาจจะทำให้ดูเนาะเออขึ้นมานั่งก่อนนะคะเอาหมอนลองไว้นะคะหลายลูกได้เลยนะอันนี้ลองดูนะคะอันนี้ลองศีรษะหรือใครจะใช้หมอนข้างก็ได้นะคะเอาหลังเข้ามาชิดๆหมอนเลยนะคะเอ็นลงไปช้าๆหมอนก้อนที่2ลูกที่2จะลองไหลนะคะลูกบนสุดจะลองศีรษะชันเข่าไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเอาเท้ามาใกล้ๆกันแล้วเราค่อยๆเปิดเข่าออกไปถ้าใครรู้สึกตึงที่ขาหนีบนะคะก็เอาหมอนมารองใต้ขาอีกลูกหนึ่งขอบคุณหมอนหนุนนะคะเอามารองใต้เข่าไว้สองข้างเลยนะคะเอาหมอนหนุนลูกเดียวนะคะเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายมากขึ้นอันนี้ลองศีรษะไว้นะคะเราสามารถฝึกบนที่นอนได้นะคะเพราะว่าบนที่นอนของเราก็จะมีหมอนอยู่แล้วนะคะเราก็หยิบเอาได้เลยค่ะจะเอากี่ลูกนะแล้วก็เอามาหนุนได้ตามสบายเลยนะคะผ่อนคลายตรงนี้สบายสบายกางแขนออกไปท่านี้ก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายมากขึ้นนะคะช่วยเพิ่มการไหลเวียนนะไปทั่วร่างกายเลยนะคะแล้วก็ช่วยให้การทำงานเกี่ยวกับศูนย์การทรงตัวนะคะทำงานได้สมดุลขึ้นด้วยนะคะสามารถค้างไว้ได้นานเท่าที่เราพอใจได้เลยเมื่อได้เวลาที่เราพอใจแล้วนะคะเวลาจะออกจากท่าก็ให้เรา
นอนตะแคงไปด้านข้างแล้วยกตัวขึ้นนะคะหรือเราอาจจะเหยียดขาออกไปแล้วก็นอนพักในท่านี้ได้อีกนะคะตามเท่าที่เราพอใจเลยค่ะเหมือนกับท่าศพนะคะเวลาจะออกจากท่านะคะเราชันเข่าเข้ามาก่อนเนาะแล้วก็ตะแคงตัวไปด้านข้างนะคะค่อยๆประคองตัวกลับขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะเราจะฝึกในส่วนของปราณายามะค่ะประโยชน์ของการหายใจแบบรามารีนะคะจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดนะคะลดความโกรธความวิตกกังวลค่ะถ้าฝึกก่อนนอนนะคะก็จะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะช่วยลดความดันโลหิตค่ะกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาติติกนะคะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายค่ะและที่สำคัญนะคะจะช่วยปรับปรุงในเรื่องของการได้ยินให้ดีขึ้นค่ะวิธีการฝึกนะคะเราจะหายใจเข้าลึกๆนะคะทางจมูกค่ะแล้วเราก็จะเวลาที่เราหายใจออกนะคะเราจะออกเสียงคล้ายๆกับแบบนี้นะคะออกเสียงไปเรื่อยๆผ่อนออกมาเรื่อยๆให้มันสมูทราบเรียบนะคะจนกระทั่งหมดลมหายใจออกค่ะแล้วเราก็สูดลมหายใจเข้าไปใหม่ลึกๆตามธรรมชาตินะคะแล้วก็หายใจออกเสียงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณอาทำให้ดูนะคะปกตินะคะเราจะใช้นิ้วชี้นะคะกดไปที่กระดูกอ่อนด้านหน้ารูหูนะคะเพื่อปิดรูหูไว้นะคะเราจะหายใจเข้าไปลึกๆตามธรรมชาตินะคะหายใจเข้าไปให้ถึงสะดือเลยนะคะแล้วพอผ่อนลมหายใจออกเราจะออกเสียงไปให้มันราบเรียบไปนะคะแล้วก็จนหมดลมหายใจออกแล้วเราก็สูดลมหายใจเข้าไปใหม่แล้วก็ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเรามาฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอานิ้วชี้กดไว้ที่กระดูกอ่อนนะคะด้านหน้ารูหูตรงนี้เลยค่ะหายใจเข้าลึกเราจะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนที่บริเวณศีรษะใบหน้าของเรานะคะผลของคลื่นเสียงโทนต่ำที่ก้องกังวานอยู่ในหัวของเรานะคะจะไปกระตุ้นระบบประสาททำให้ผู้ฝึกรู้สึกผ่อนคลายนะคะลดความกระวนกระวายใจและช่วยทำให้เรารู้สึกสงบค่ะถ้าเพื่อนๆรู้สึกเครียดนะคะลองฝึกการหายใจแบบรามารีนี้ดูก็ได้นะคะควรจะทำอย่างน้อยนะคะ 10-15 ครั้งค่ะลองไปฝึกดูนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะด้วยวิธีการปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ค่ะลดอาหารรสเค็มนะคะเกลือผงชูรสนะคะของทอดของหวานนะคะชากาแฟแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะบุหรี่แอลกอฮอล์ค่ะพยายามไม่เครียดนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หมั่นฝึกออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงค่ะฝึกแล้วนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้คุณนาฟังบ้างนะคะแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนของคุณนะคะที่คุณทราบว่าเขากำลังมีปัญหานี้อยู่ค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ